The journey continues. กราบสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันกับ StarCraft 2 Wing of Liberty กันต่อนะครับก็หลังจากที่เราทำเควสของเซราทูกันไปนะครับก็ในพาร์ทที่แล้วก็ไปหาพัสเวิร์ดแล้วก็ทำการมอบไอ้ชิ้นส่วนความทรงจำให้ซึ่งคำใบ้นั้นก็พาไปเรายังให้เราพาไปยังที่ไอเออร์นะครับเพื่อไปยังเพื่อไปทำการสืบไอ้เรื่องของโอเวอร์ไมล์นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปดูภารกิจของเซราทูกันต่อนะครับมากับภารกิจก็กลับไปที่ไอเออร์เพื่อทำการค้นหาเรื่องเกี่ยวกับของโอเวอร์ไมล์ที่ยังอยู่ที่นั่นสร้างของโอเวอร์ไมล์ที่อยู่ที่นั่นความทรงจำของความการต่อสู้ที่แพ้และชัยชนะซึ่งเราจะอยู่กันที่ Echo of the Future นะครับเดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียด Achievement ก่อนแล้วกันเท่าที่ผมจำได้ก็ Property Mission เราจะมีภารกิจให้สำเร็จภารกิจนี้ภายในเวลา20นาทีซึ่งมันน่าจะยากอยู่นะเนี่ยแล้วก็อีกข้ออีกอันหนึ่งก็แบบว่าให้เราแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แบบว่าเดี๋ยวดูก่อนนะสำเร็จภารกิจทุกอย่างของEcho the Future แล้วก็ให้เซราโทจัดการฆ่าเซิร์ฟฆ่า10ตัวในระดับ Normal ซึ่งผมทำไปแล้วแต่ที่ยากที่สุดนี่น่าจะเป็นไอ้ทำภารกิจให้เสร็จภายใน20นาทีเนี่ยแหละน่าจะยากอยู่ซึ่งผมก็เล่นระดับฮาร์ดแล้วกันซึ่งผมจะเล่นเท่าที่จะเล่นไหวก็แล้วกันนะมาลุยกันเลยฉันจำตอนที่ไอเออร์ล้มสลายได้ไม่อยากจะเห็นมันอีกสักเลยมันคงไม่มีอะไรหรอกนะมาแสดงความทรงจำออกมาโอเวอร์ไมล์ At the very apex of its victory against us the circle of mind grew overconfident ก็ตอนนี้เหลือแค่ซากตอนนี้โอเวอร์ไมล์ที่น่ากลัวนั่นก็เหลือแค่ซากเท่านั้นก็โดนทัสดาบึมไปแล้วในภาคแรกนะครับฉันต้องเข้าใจว่าความทรงจำของพวกนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นกันแน่ซึ่งแน่นอนว่าพวกเซิร์นี่ก็ยังคงอยู่แถวๆนั้นต้องทำการที่จะติดต่อพวกเทนเตอร์เคิลมาเท่านั้นที่จะทำการเรียนรู้ความลับของพวกมันแต่มันก็ไม่ยากง่ายสักทีเพราะว่าพวกเซิร์นแม่งล้อไปหมดเลยแน่นอนว่าพวกเซิร์นของโอเวอร์ไมล์มันยังอยู่ที่นั่นนะปกป้องเจ้านายร่างของมันอยู่มันจะมีปัญหาสักหน่อยไม่แน่ใจ20นาทีผมจะทำทันหรือเปล่านะ Firing unit on effective at expose the map before แล้วก็ระบุตำแหน่งก่อนที่เราจะโจมตีมาก็มีคำใบเล็กๆน้อยๆมาเริ่มกันเลย I must find a way to establish a foothold and summon ต้องทำการสร้างแนวหน้าก่อนแล้วต้องจัดการป้องกันให้พวกเซิร์ฟผมเข้ามาแล้วมี observer this faithful observer has kept watch since the evacuation it's น่าจะใช้งานได้อยู่ certainly prove useful now Macnol.มาโอเวอร์ซีสามารถตรวจจับพวกดำดินแล้วก็ล่องหนได้ฟาร์มเองก่อนมานี่มาเราจะถัดหลังแล้วแต่เราต้องทำพวกนี้ให้หมดก่อนเพราะถ้ามันยังมีเบื้องพวกนี้อยู่นี่เราสร้างฐานไม่ได้นะครับฉะนั้นแนะนำว่าให้ทำลายมันก่อนดีมาจะยังใช้งานได้อยู่แต่ต้องการพลังงานหน่อยมาขอสเกลให้เรียบร้อยก่อนมาลุยกันเลย This ancient beacon still thrums with power. I wonder. ฉันสงสัยว่าทำอะไรกันแน่เนี่ยมาถ่ายเป็นของเราเรียบร้อยแล้วก็คอร์ลัสยูนิตภาคใหม่ยูนิตภาค2ของ StarCraft นะครับ
มาข้าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของโคลอสัสที่ถูกปิดผนึกไว้อยู่ที่ไอเออร์ปิเคิลนี่น่าจะเป็นตัวที่ทำให้ปลุกมันขึ้นมามายูนิตยูนิตโอทของไฟของไฟโอทอนนะครับแม่งกันไม่เพียบเลยเออก็เล่นเท่าที่ผมจะเล่นไหวแล้วกันเนาะโอเคต้องการพลังงานหน่อยนะครับบูทพลังงานแป๊บนึงเซอร์ will keep coming until we are dead I must find the overmind's cortex and discover what I can from itมีเซอร์อยู่เรามีอะไรบ้างเนี่ยออฟเซเบอร์2ตัวมาออฟเซเบอร์เปิดสกาวไปก่อนแล้วกันตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีเซอร์หลายตัวเลยโอ้แล้วตรงนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าสปายคุณเลอร์อยู่มาเตรียมยูนิตป้องกันฐานที่เรียบร้อยก่อนแล้วกันสต็อกเกอร์มามาบิงแล้วก็บิงไปไอ้นี่หนึ่งทีรีฟาร์มมันให้เร็ว If we use our observers wisely we can scout the area before putting ourselves at risk มาค่อยๆจับพวกนี้เข้าไปข้างหน้ามีโอเบอร์เซียIn the service of Iron เอาไงดีวิ่งเข้าวิ่งเข้าไปแล้วก็หยุดมันเอ้ยมาแล้วก็วิ่งเข้าไปถอยพวกมาถอดพวกนี้พังแล้วก็เปิดตรงนี้ก่อนเลยได้อันแรก First over mine tendril I sense ถ้าได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดความแปลกประหลาดและความตายมารีบร้อยไปหนึ่งแต่ต้องวิ่งแต่ต้องวิ่งหนีก่อนมาขังไอ้นี่ไว้ฟาดไอ้พวกเคียนี้เรียบร้อยก่อนถ้าเดี๋ยวถ้ามีอันตรายคอยผมคอยนี่วอร์ปเกตยังฟังก์ชันอยู่บางทีอาจจะยังพอฟื้นมันได้อยู่ We must be prepared to defend our base. The Zerg are on the move. พวกเซอร์กำลังจะมาโอเคลำมือติดตัวลำมือให้ดีพวกเซอร์กำลังมาแล้วมาคอร์สัสเป่าแม่งนี่มาคอร์สัสนี่ก็เหมาะสำหรับใช้จัดการเป่าพวกเซอร์ลิงเนี่ยแหละนะโอ้ยเดี๋ยวเราคอร์สัสใช้น้องมือเลยเอ้ยมาคอร์สัสนี่ก็คิดแอนลันไปสักทีหนึ่งแล้วกันเซอร์ตรงนี้หนึ่งตัวสามารถใช้ยิงคิดแอนลันได้ทำไมคนดีซึ่งคอร์สัสนี่สามารถเดินปีนเขาได้นะครับถ้าเป็นเขาเตี้ยๆเนี่ยปีนได้มาตั้งนี้เป็นทีมศูนย์ก่อนแล้วก็เก็บแก๊สด้วยลงไปหนึ่งมาโอเคตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มีเมืองอยู่นิดนึงแล้วตรงนี้มีโรสเป่ากันด้วยเดี๋ยวเราขยันทำตรงนี้ด้วยออฟซิเวอร์เปิดสเกลอะไรให้เรียบร้อยหน่อยแล้วกันสร้างข้างหน้ามีอะไรบ้างโอเคเราต้องสร้างฐานไพลอนเพิ่มมีสตูมาข้างหลังแล้วก็สร้างฐานป้องกันไว้แล้วกันทวิลิสพอเอาตาเซ็ปพามากันบ้านไว้ก่อนแล้วก็เอาโรบอทเบย์มาวางไว้ข้างหน้าเซอร์เฟนซี่จะมาในอีก2นาทีเตรียมตัวรับมือให้ดีตอนนี้เราสามารถซึ่งในภาค2นี่ตัวทอสสามารถวาร์ปยูนิตออกมาจากเกตได้แล้วก็ทำให้เราสามารถส่งกำลังเสริมมารีนฟอร์สเมนต์กองกำลังของเราได้สามารถนำมาเสริมกำลังของเราได้ซึ่งเอาเทลทั่วไปเปิดสเกลเล่นๆซะหน่อยแล้วกันMy allegiance is yours. ตอนนี้ผมขอเตรียมกองทัพให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ไม่เปิดวาร์ปเกตวะ You address me. ตัวนี้ที่ว่านักพากย์เก่าตรงนี้มีเซอร์ปอมีเทอร์แลนด์อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวต้องการแก๊สสักหน่อยฮะมาโฟตอนแคนนอนวางไว้รอบๆแถวนี้สักหน่อยกันฐานหลักไว้ตรงนี้มีโรบอทแฟคทอรี่อยู่หนึ่งฐานใส่ได้ผมไฟมาแล้วกัน
เอ้ยเดี๋ยวจะเย็นเซลโทนี่ครับจะเย็นมึงจะวิ่งเข้าไปการผ่านศัตรูไม่ได้มาแบ่งส่วนหนึ่งไปเก็บแร่ตรงนี้ I will erase the demons of the past ข้าน่าเหมือนมีบังเกอร์หนึ่งฐานระยะเปิด The Zerg seek to overwhelm us to arms มา30นาทีมันเฟนซีมาแล้วถึงตัวลงไปดิ For the reckoning มาเตรียมตัววางแนวป้องกันไว้You must construct it on pylon คนเบื่อเลยมาวางป้อมไว้ตรงภูเขาเดี๋ยวแล้วกันเผื่อมันมีศัตรูบุกเข้ามาโอเคมันมาตรงนี้หนึ่งทีพอดีขังแม่งไว้ก่อนมาฟันนี้ไปโหซีหลุดวิ่งก่อนครับมาพี่แกพี่จะหลอดยืนแทงไว้ก่อนแล้วกันโอเคเฟนซี่มาอีกประมาณ3นาทีซึ่งเพราะว่าจะทำไม่ทันก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเพราะว่าแบบว่าผมก็ต้องใช้เวลาในการเต็มตัวอยู่นานพอสมควรนะไม่เห็นซึ่งอาชีพเล่นนี้ผมว่าจะผ่านก็ได้มาทำการวะแล้วก็มีโบนัสออบเจกทีฟที่เราทำการพาวเวอร์ไอโอเบลิตตรงนี้นะครับไอเสาโอเบลิตตรงนี้สองฐานเดี๋ยวมึงอย่ายุ่งกับพวกกูมานี่มาคุยกันหน่อยมาจะยุ่งกับพวกกูมานี่มันมาจากไหนเพิ่มอีกวะเนี่ยเฮ้ยหั่นแมงก่อนมานี่เดี๋ยวระวังในป้องกันแถวนี้ไปเยอะๆเลยในการสร้างคอร์ลัสเราต้องมีโรบอติกเบย์ก่อนมาเราได้กระสือเพิ่มมาเป็นไฮเทมพ่าโอเคขอบคุณมากเราติดอยู่ในวาร์ปมาต้องมีคนมาช่วยเรานะครับเจอแน่นอนว่าไฮเทมพ่านี้ก็ถอยไปกันบ้านก่อนแล้วกันส่วนเราตอนนี้ก็วางแนวป้องกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยเจ้าต้องมีโอเซียถอยพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนข้างหน้ามีโอเซียเดี๋ยวเราป้องพังตรงนี้เพื่อให้พวกสต็อกเกอร์นี่จัดการเคลียร์พวกนี้ให้เรียบร้อยโอ้ยโดนโอเคหนึ่งนาทีมันน่าจะโจมตีไปแล้วเตะตัวหลบไปดิโอ้ยเดี๋ยวกดผิดเขียวอีกโอเคแล้วกลุ่มหนึ่งถอยไปกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เซอร์ทูลไล่ทีมพวกนี้ไปไป The Zerg seek to overwhelm our base เซอร์กำลังจะถมบ้านเล่าไปแล้วนายเฮียกันบ้านให้ฟาดไอ้พวกนี้เรียบร้อยก่อนมาเซอร์ทูลยืนไปตรงนั้นก่อนแล้วกันไม่ก็ไล่ทีมพวกนี้ไปก่อนก็ได้โอเคมันมาแล้วมาใครทำผ้าเอานี่ไปสักทีหนึ่งแล้วกัน
I will erase. โอ้ยทุกคนเราทัดสุดมึงถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ด้วยมาด้วยสร้างฐานเท่งมาด้วยคนเก็บแร่กลุ่มหนึ่งมาดิแล้วก็เอาพร้อมนี่มาสร้างฐานตรงนี้หนึ่งจุดเฮ้ยเชี่ยวเซนทุกูสดอีกแล้วตายเถอะ In the service of ire I will fulfill I มา observer มาหนึ่งตัวตรงนี้มากลุ่มพวกนี้มาช่วยตรงนี้ต่อเลยระหว่างนี้ผมก็เตรียมกลุ่ม3ไว้คอยโจมตีคนเลยแล้วกันเตรียมเปิดทางก่อนมาเอาแก๊สมาใจเย็นเด้โอ้ยมาวางป้อมไว้ให้เรียบร้อยสังเกตบ้านก่อนมาเคลียร์เรียบร้อย มาเคลียร์เรียบร้อยก่อนที่นี่ยังจริงโดนเก่งกว่าเดิมเจ้าว่าเราอยู่บนเขานี่นะมาก็ค่อยไหลไปก่อนแล้วกันบางทีบึ้มไปมาขังนี่ขังนี่ก่อนหนึ่งทีแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงนี้แลหมดขาดใจสัมพันธ์ถึงความตายและความสุขนั่นเหรอโอเคเฮียครับมึงวิ่งรีบวิ่งกลับมาเร็วๆเลยตอนนั้นตีนเยอะมามาวิ่งกลับมาเดี๋ยวสภาพในผมไปจมตีทางข้างบนดีกว่าจะได้เร็วกว่ามาเร็วละปัดโทรศัพท์เพิ่มแล้วมาวางป้อมเรียงไว้แถวๆนี้ให้เยอะเลยจะรอรับมือไอ้เฟนเซียงแข่งกันก่อนดีแล้วเนี่ยมาวางป้อมให้เรียบร้อยก่อนน่าต้องใช้ป้อมเยอะเดี๋ยวรอเฟนเซียงแข่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจัดการบุกตีไปข้างหน้าแล้วกันมาอัพเกรดพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็แร่ไม่พอเยี่ยมยอดเซิร์ฟออฟคัมมิ่งมาเดี๋ยวตัวรับมือมันอาจจะบุกมาเร็วๆนี้แล้วล่ะมาปะเต็มคอร์สันมาให้เรียบร้อยเลยชอซักมักนุ่งแล้วก็เผื่อมันมีไดนาเด็ดเวิร์กมาจบตรงนี้เดี๋ยวเราจะจัดการเลยแล้วนอนครับมันมาแล้วมาโอ้ยเดี๋ยวป้อมโดนพังมาที่เหลือก็ไถไปคนเลยแล้วกันจะได้ไปเอาไอ้นั่นด้วยแล้วก็ขอพบหนึ่งตัวมาดิตามมาเฮ้ยเดี๋ยวเป็นตรงนั้นมีฐานแบตเตอรี่หนึ่งฐานไปเก็บแก๊สด้วยข้างหน้ามันจะมีโทเทมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเจอคอมบิลิน1ฐานมาวางไพลอตไว้แล้วก็เอาเหมือนในตรงนี้มันจะมีชีฟอยู่เดี๋ยวเราจัดการมันด้วย
แร่หมดแล้วจะเยี่ยมยอดเลยมาสร้างฐานไว้ตรงนี้เยอะๆเลยโอเคระหว่างนี้ก็เอาพวกนี้ถมไปข้างหน้าก่อนแล้วกันก่อนแล้วกันเอ้ยมาวิ่งกลับมาก่อนเฮ้ยรอจังก่อนมาเอาต็อกเกอร์มาเพิ่มต้องการใช้เยอะๆเลยเตรียมได้กำลังเสริมมาตรงนี้ก็ไถให้เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทุกวิ่งสดเฉยเฮ้ยเฉยเดี๋ยวทุกวิ่งสดมาจัดการถังไอ้นี้ให้เราดีๆแล้วก็เซ็นโซ่ไปค่อยไม่เวลาไม่ทันใช้เวลาเยอะไปมาอันที่3ได้แล้ว satisfaction in a plan set in motion long ago วันนี้เคลียร์ทางอะไรเรียบร้อยเลย fear ความกลัวงั้นเหรอ of the future ความกลัวของในอนาคตour base falls under a shadow deserve will attack soonไม่ต้องแล้วเฮียเดี๋ยวกูจัดการยึดเดี๋ยวกูจัดการตรงนี้ให้เลยเนี่ยล้มเลยมายิงได้ยินเดินมาเรียบร้อยฟอร์ดโอเวอร์มายเรียบร้อยข้าได้ถึงสัมผัสถึงความจุดจบข้าต้องไปที่คอยของโอเวอร์มายเพื่อเข้าใจเจ้าสิ่งนี้แล้วเขาจะเหยียบแล้วก็เฮ้ยสวัสดีพี่น้องข้าข้าพูดมาจากความห่างไกลทัสดาเยสเฮียทัสดาวะทัสดาแต่ว่าเจ้าตายไปกับการสังหารไอ้เจ้าโอเวอร์มายเจ้าโอเวอร์มายนี่วิญญาณทัสดาข้าไม่เคยได้สัมผัสถึงความตายเซเลทูเดิมน่าจะไม่เลยด้วยซ้ำแต่ว่าได้ข้าได้ยับข้าจะบอกเจ้าสิ่งนี้มันกล้าหาญเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้มันกล้าหาญมากกล้าหาญนั่นเหรอนี่มันขยะแขยงชัดๆก็ไม่ตลอดพวกเซิร์ฟน่ะมันถูกสร้างมันถูกดัดแปลงเพื่อให้เพื่อแบบเป็นจุดประสงค์เดียวของมันในการที่จะทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของพวกเราทำลายล้างเผ่าโปรทอสโอเวอร์มายน่ะมีความคิดแล้วก็มีเหตุผลแต่ว่าไม่ใช่จิตใจที่อิสระมันกิดร้อนแล้วก็หัวร้อนจากการถูกขังอยู่ในจิตใจพวกมันแล้วใครทำแบบนี้ทำไมแล้วทำไมข้าก็ไม่รู้แต่ว่าโอเวอร์ไมด์ได้หาทางที่จะต่อต้านการทำลายแบบนั้นมันได้ทำการสร้างโอกาสราชินีของเซิร์ฟควีนออฟเบดนี่มันบ้าไปแล้วกูเพิ่งโดนมันไล่ตบมานะเว้ยเชี่ยเอ้ยมีเพียงแค่ทางเท่านั้นที่สามารถจัดการปลดปล่อยพวกเซิร์ฟได้แล้วก็เธอน่าจะช่วยเราจากไฟแห่งการทำลายล้างได้ข้าไม่เข้าใจท่านพี่น้องข้าเริ่มสิ่งที่เรารู้ไปเซิร์ฟโอ้ไม่ได้เห็นเจ้าสิ่งนี้จุดจบของทุกอย่างข้าต้องการให้เจ้าเห็นด้วยเช่นกันไม่วิชันนี้ข้ารับไม่ไหวหรอกหยุดเถอะ
I cannot bear it. Stop. ก็จากที่เราเห็นนะครับว่าซาซาดะที่เหมือนจะคามิคาเซ่ใส่โอมายเหมือนจะตายไปแล้วแต่ก็เหลือวิญญาณเอาไว้นะครับซึ่งมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโอมายว่าเบื้องหลังความจริงว่าโอมายมันเป็นยังไงนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคือเหมือนโอมายนี่เหมือนโดนใครบางคนบงการอยู่เบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีนึงซึ่งจะเป็นใครนั้นเราค่อยมาติดตามชมกันละกันเนาะแล้วทีนี้ก็เอาเรื่องราวนี้มาบอกให้กับเรเนอร์ต่อนะครับซึ่งผมก็เสียดายที่ว่าผมทำเวลาไปเกินซะหน่อยก็มันให้เราใช้เวลา20นาทีแต่ว่าผมดันเผลอทำเวลาเกินไปประมาณนาทีนึงอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วมาเราก็มาลุยกันมากดคอนติเนียต่อไปซึ่งทัศดานี่ก็เหมือนแบบเป็นตัวเองในสตาร์คราฟต์ภาคแรกอ่ะนะก่อนที่แบบว่าจะมีเหมือนแบบเป็นพระเอกซีซั่นแรกที่แบบว่าสั่งเวรชีวิตตัวเองเพื่อทำลายโอเวอร์ไมล์อะไรพวกนั้นอ่ะไอ้ท็อดไม่คุยแล้วก็ได้รีเสิร์ชใหม่เพิ่มเติมวันนี้ท็อดคุยกันหน่อย You look haunted นายดูขนลุกนะมึงไปเห็นอะไรมาแล้วเนี่ยเหมือนเชอริแกนหรือเปล่าเหมือนโอเวอร์ไมล์สร้างเชอริแกนเพื่อมาปลดปล่อยเซิร์ฟหรือบางอย่างจากบางอย่างPut him on a collision course with the Protoss. It's all gone wrong. แม่งชิบหายมากเลย Things twisted. แม่งสับสนไปหมด Something out there that set to. มีบางอย่างที่พยายามจะทำลายพวกเราเซิร์ฟโปรทอสพวกนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากน่ากลัวน่าขนลุก Terrible. How powerful is something that plays with their feet? มีใครเล่นโชคชะตากับพวกนี้หรือเปล่านะก็ปรากฏว่าเชอริแกนนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวร้ายแต่ก็มีคนอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งโอ้พระเจ้าช่วยแม่งโคตรหักมุมสัสๆเลยมาข่าวมีอะไรบ้างเนี่ยสลิมเมงว่าไงมึงไม่มีอะไรใช่ไหมกดจะได้กดข้ามเลยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ดร.แฮนสันไม่มีคุยมารีเสิร์ชคอนโซลหน่อยมาตอนนี้ก็ข้อความจากโมเบียสถึงดร.ถึงเลเนอร์ตอนนี้เราแบบว่าเราได้ข้อมูลวิจัยครบแล้วสำหรับเซิร์ฟเซอร์ถ้าเราเก็บซิมเปิลมาเพิ่มเติมได้เนี่ยเราจะได้เงินเครดิต 10,000 แทนนะครับถ้าเราเก็บไอ้ตรงนี้ครบเรียบร้อย มาได้เงิน 20,000 เครดิตโอเคขอบคุณมากสำหรับวิจัยเซิร์ฟเรามีอะไรบ้างเนี่ยฮับไมค์เอมิเตอร์เอาไว้ใช้สำหรับไมค์คอนโทรลเซิร์ฟมันเป็นการแบบว่าเหมือนไอ้ในเรื่องของมันนี่เหมือนประมาณแบบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการควบคุมเซิร์ฟของโอเวอร์ไมล์นะครับเพื่อจะทำการควบคุมพวกเซิร์ฟต่างๆเหมือนแบบเป็นการลอกเลียนแบบอ่ะคือปกติเนี่ยเวลาเซิร์ฟมันจะเพื่อแบบว่าโอเวอร์ไมล์เนี่ยมันสามารถควบคุมพวกเซิร์ฟผ่านทางพวกการใช้กระแสจิตอะไรพวกนั้นอ่ะถ้าที่ผมอ่านในเรื่องมานะซึ่งพอแบบว่าไม่มีเจ้านายเนี่ยพวกเซิร์ฟมันก็หยาบคังแล้วโจมตีไปทั่วนะครับส่วนอีกอันนึงก็ไซดิสตรัปเตอร์มาก็ทำให้พวกเซิร์ฟนี่เคลื่อนทับช้าลงนะครับก็มอสลาไว้ใช้ในเชิงแบบป้องกันเพราะว่าพวกเซิร์ฟนี่มันก็บุกมากันมาเร็วอยู่แล้วก็ทำให้เรานี่พอตั้งตัวได้ในระดับหนึ่งนะ จากข้อมูลนี่ก็เหมือนแบบว่าศึกษาจากการที่พวก UED เนี่ยได้แสดงศักยภาพในการจัดการใช้เจ้าสิ่งนี้ในการพิชิตโอเวอร์ไมล์ในศึกบูทวอร์นะครับก็ไอ้นี้ก็มีในเรื่องของในภาพบูทวอร์เกิดมาให้นิดนึงสำหรับผมก็เลือกอันไหนดีเหรอก็มันใช้งานได้แตกต่างกันนะถ้าเราไม่ได้ไมโครอะไรมากก็อันขวาส่วนอันซ้ายนี่ผมก็แบบใช้สำหรับคอนโทรลพวกเซิร์ฟอะไรที่มันน่าเอาไว้ใช้สำหรับคอนโทรลพวกฝูงเซิร์ฟอะไรพวกนี้มากกว่าฉันจะบอกว่าทุกคนบอกว่าทางซ้ายจะดีกว่าแต่ผมขอลองเลือกกันขวาดูแล้วกันอาจจะพอใช้ได้ผลกับในการรับมือกับพวกเซิร์ฟที่มันบุกเข้ามาได้ดีในระดับหนึ่งนะผมขอเอานี้แล้วกันส่วนอีกอันนึงก็โปรทอนรีเสิร์ชก็มี2อันให้เราเลือกครับลาเวนมาซัพพอร์ตยูนิต
สามารถตรวจจับเป้าหมายที่ล่องหนได้แล้วก็สามารถใช้สกิลในการโจมตีหลักๆได้นะครับลาเวนสามารถวางป้อมปืนยิงซิงเกิลมิสไซล์ใส่เป้าหมายได้แล้วตรวจจับพวกที่มันดำดินแล้วก็ล่องหนอยู่ส่วนอีกอันนึงก็ยูนิตก็เป็นยูนิตจากภาคแรกนะครับไซวิสเซิลมายูนิตซัพพอร์ตที่สามารถใช้ฮิลแล้วก็รังสีใส่ยูนิตไฟตรงข้ามได้สร้างจากสตาร์พอร์ตสามารถฮิลพวกเครื่องจักรได้นะครับซึ่งอันซ้ายนี่มันจะออกแนวแบบว่าซัพพอร์ตในเชิงต่อสู้อีกอันนึงก็ซัพพอร์ตในเชิงฮิลเลือนนะครับผมก็คิดว่าอันขวานี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่างั้นผมก็เอาอันขวาแล้วกันไซเบอร์สโตรมามาขอดูที่บายสักหน่อยแล้วกันเรามีเงินประมาณนิดหน่อยมาขอทำการจ้างซีดเบเกอร์มาซีดแทงระดับอินลิตนะครับมาสะพานเดินเรือพอเน็ตมีคุยว่าไงแมทแมทฉันไม่อยากรู้เลยฉันอยากบอกเจ้าสิ่งนี้เลยจริงๆที่ฉันได้ยินมาเซอร์เลโทไปหาหลักไปหาข้อมูลอะไรมาแต่รอบนี้ไปที่ไอเออร์เขาไปหาอะไรล่ะท่านเขาไปหาคำตอบว่าทำไมโอเวอร์ไมท์ถึงทำควีนโนเบลออกมาในครั้งแรกเขาจะทำลายยูนิเวิร์สกันเหรอไม่ฉันคิดว่าเธอน่าจะพยายามจะช่วยเหลือทุกอย่างมากกว่ามันก็ดูบ้าๆดีน่ะนะมาเขากลับมาคุยกับแมทต่อนะครับกูหลอนแป๊บมาสวัสดีว่าไง you know, ฉันดูข้อมูลของนายแล้วTell me about it. They've learned some new tricks since the last time we fought. I mean, come on. Since when could they warp in guys just anywhere? I thought they needed some kind of gateway. อันนี้ก็น่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวาร์ปเกตของพวกโปรทอนนะครับ Power source close by. ไพลอนหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละเหมือนกับเราเนี่ยแหละก็ดูเหมือนสวรรค์จะแบบว่าอึ้งกับไอ้เทคของพวกโปรทอนนะครับที่สามารถวาร์ปทหารไปมาได้ซึ่งมันก็ควรอึ้งจริงๆแล้วล่ะแม่งคนล้ำสมัยขนาดนั้นมาสตาร์ชิพเรามีอะไรมาเนี่ยเรายังไม่น่าไอ้นั่นไม่น่าอัพอยู่ดีนั่นแหละนะMCV นี่ผมว่าไม่จำเป็นซะเท่าไหร่ก็มาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งมาสำหรับสตาร์คาร์พาร์ทนี้ผมขอทำการพักไม่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในสำหรับเซตทัวสำหรับภารกิจเซียนโทนในพาร์ทถัดไปนะครับมาสำหรับวันนี้กับผมฟันเกมเมอร์ขอทำการพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกล้ามงาม